ตำรวจแห่งชาติเนี่ยร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกนะจะเอาจริงแล้วนะคะแล้วจะเอาระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมาใช้เชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะแล้วจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าเรายังไม่ไปจ่ายค่าปรับตรงจุดนั้นนะคะเราจะไม่สามารถที่จะต่อภาษีได้ด้วยนะคะอ่ะไปดูกันเขาจะเริ่ม1กรกฎาคม2562นี้แล้วนะพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูแลงานด้านจราจรค่ะบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มีการติดตามความคืบหน้าการเชื่อมระบบอายัดการชำระภาษีประจำชั่วคราวในกรณีที่ประชาชนยังมีการค้างค่าชำระที่เป็นค่าปรับอะค่ะในข้อหาที่กระทำความผิดเกี่ยวกับจราจรอยู่นะคะค่ะก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกนะคะได้มีการชี้แจงในที่ประชุมบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการทำระบบเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วแต่ก็ยังมีบางกรณีที่จะต้องหารือกันระหว่าง2หน่วยงานเพราะฉะนั้นจากการประชุมเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะเขาก็ตกลงกันไว้ที่จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบระบบออฟไลน์ก่อนเพื่อที่จะดำเนินการอายัดการชำระภาษีเป็นการชั่วคราวสำหรับผู้ที่ยังมีใบสั่งค้างจ่ายซึ่งนายสราวุธทรงศิวิไลผู้อำนวยการสำนักงานการนโยบายและแผนการจราจรและขนส่งก็ได้สั่งการในที่ประชุมเลยบอกว่าให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยไปดำเนินการในขั้นตอนต่างๆให้เสร็จสิ้นแล้วก็ให้เริ่มดำเนินการอายัดการชำระภาษีชั่วคราวตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะสำหรับในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะคะให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลก่อนว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะตรวจเช็คการค้างค่าชำระค่าปรับจะเริ่มใช้ระบบอายัดชำระภาษีนะสำหรับกรณีที่ค้างจ่ายค่าปรับรวมทั้งหากประชาชนมีความประสงค์จะจ่ายค่าปรับที่สำนักงานขนส่งก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันก่อนจะมีผลบังคับใช้1กรกฎาคม2562นี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวลองมาพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้กันนะคะกับท่านพลตำรวจตรีเอกรักษ์ลิ้มสังกาศรองผู้บัญชาการศึกษาซึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านพลตำรวจตรีเอกรักษ์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุภตาคุณรัชวินและท่านผู้ชมครับค่ะอยากจะให้อธิบายนะคะรายละเอียดให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับทราบกันหน่อยถึงเรื่องของการเชื่อมต่อระบบการอายัดชำระภาษีประจำชั่วคราวของกรมการขนส่งทางบกกับการออกใบสั่งของตำรวจนะคะเผื่อบางท่านฟังแล้วยังไม่เข้าใจยังงงอยู่ค่ะครับจริงๆแล้วอันที่หนึ่งคือมาตรการนี้เนี่ยมันเริ่มมีเป็นกฎหมายตั้งแต่ปี60ค่ะโดยคำสั่งคสช. 14/60นะครับแก้ไขพรบจราจรทางบกมาตรา 141/1 แต่ต้องขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์ว่ามันไม่ใช่การอายัดทะเบียนเป็นมาตรการชะลอการจ่ายป้ายเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสำหรับเจ้าของรถที่มีใบสั่งค้างชำระนะครับค่ะก็คือกรณีที่มีใบสั่งค้างชำระนะครับเมื่อเจ้าของรถไปชำระภาษีประจำปีที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยกรมการขนส่งทางบกจะเก็บค่าภาษีรับชำระค่าพรบนะครับพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมายค่ะหลังจากนั้นถ้าตรวจสอบในฐานข้อมูลมีใบสั่งค้างชำระเนี่ยกรมการขนส่งทางบกจะแจ้งให้เจ้าของรถทราบถ้าเจ้าของรถยินยอมชำระค่าปรับเลยกรมการขนส่งทางบกจะรับชำระค่าปรับดังกล่าวแทนสำนักงานหน่วยชาติแล้วส่งเงินเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินให้สำนักงานหน่วยชาติก็จะได้ป้ายภาษีครบ1ปีตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดเจ้าของรถไม่สะดวกที่จะชำระหรือยังไม่ประสงค์ที่จะชำระกรมการขนส่งทางบกจะออกป้ายภาษีชั่วคราวมีกำหนด30วันครับ30วันให้เจ้าของรถเอาไปติดชั่วคราวก่อนถ้าใน30วันนี้ก็เจ้าของรถต้องมีทางเลือก1ปฏิเสธใบสั่งเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วส่งมาที่ตำรวจเพื่อต่อสู้คดีค่ะในกรณีที่เห็นว่าตนเองไม่ได้กระทำความผิดหรือมาชำระที่1คือสถานีตำรวจที่ออกใบสั่งหรือชำระผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PTM ของธนาคารกรุงไทยเมื่อชำระหมดแล้วฐานข้อมูล
จะบันทึกว่าเจ้าของรถชำระค่าปรับตามใบสั่งหมดแล้วก็สามารถกลับไปรับป้ายอีก17เดือนเพื่อให้เต็ม1ปีที่ขนส่งได้ครับอ๋อค่ะแล้วณปัจจุบันท่านรองคะไอ้ใบสั่งที่ค้างค่าใช้จ่ายนี่มันมีมากน้อยขนาดไหนคะในปี61นะครับเรามีใบสั่งอยู่ประมาณ16ล้านใบ61นะคะ16ล้านครับมียอดชำระอยู่ประมาณ 16% กว่าๆเกือบ 17% ค่ะเราก็เหลืออยู่ประมาณทั้ง10กว่าล้านใบะนะครับในปี62ตั้งแต่มกรามาตอนนี้เรามียอดใบสั่งสะสมน่าจะประมาณสัก6ล้านกว่าๆค่ะนะครับก็มียอดชำระก็ค่อนข้างต่ำสิ่งที่เกิดปัญหาแล้วเราก็ต้องนำมาพิจารณาก็คือว่าเราไม่ได้อยากได้ค่าปรับแต่เราต้องการให้ผู้ขับขี่เคารพกฎหมายต้องการให้ไม่กระทำความผิดเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะยิ่งความผิดขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับเพราะว่าขับรถเร็วมากเนี่ยมันก็เกิดอุบัติเหตุวันนี้เรามีตัวเลขอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตผู้พิการและก็ผู้บาดเจ็บสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการสำคัญก็คือเราต้องการให้ผู้ขี่ขับช้าลงนะครับเพื่อไม่ให้โดนใบสั่งเมื่อขับช้าลงไม่เพื่อไม่ให้โดนใบสั่งแล้วเนี่ยอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากความเร็วก็จะลดจำนวนลงก็จะทำให้เราสามารถสงวนนะครับหรือรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่ผู้นำครอบครัวหรือกำลังหลักของครอบครัวซึ่งต้องเดินทางหยุดท้องถนนได้เนี่ยให้เหลือน้อยที่สุดคือจริงๆอุดมคติเราต้องการให้ไม่มีอุบัติเหตุทางถนนเลยแต่ว่าวันนี้เป้าประสงค์คือขอให้มันลดลงให้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้นี่คือสิ่งที่เราต้องการครับค่ะคือใบสั่งส่วนใหญ่ที่ออกอันดับหนึ่งนี่คือขับรถเร็วใช่ไหมคะใช่ครับค่ะ2 3 4อะคะเร็วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเปลี่ยนช่องทางนะครับเปลี่ยนช่องทางในทางในที่ขับขันก็คือจุดที่ห้ามเปลี่ยนช่องทางอีกส่วนหนึ่งก็คือฝ่าไฟแดงนะครับอันนี้จะเป็นใบสั่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ว่าใบสั่งอื่นเนี่ยก็จะมีตำรวจจราจรที่ตรวจพบการกระทำผิดและเขียนใบสั่งด้วยมืออีกส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ไม่มากนะครับค่าปรับส่วนใหญ่เท่าไหร่คะท่านรอง500บาทครับเอาทุกใบเลยคะทุกใบสั่งที่ส่งถึงบ้านคือ500บาทครับข้อหาขับรถเร็วเนี่ยค่าปรับ500บาทครับค่ะแล้วเปลี่ยนเลนล่ะคะเปลี่ยนเลนตอนนี้เราก็จะกำหนดราคาเท่ากันอยู่ครับอืมค่ะอันนี้เนี่ยเป็นการเชื่อมต่อระบบแต่บางส่วนเห็นมีข่าวกันออกมาบอกว่ายังจะต้องมีการหารือร่วมกันอยู่ระหว่างทางตำรวจกับทางกรมการขนส่งทางบกมันมีประเด็นไหนที่ยังคงต้องหารือกันเพื่อที่จะเกิดความชัดเจนอีกเหรอคะคือจริงๆระบบนี้เป็นกฎหมายตั้งแต่ปี2560ค่ะนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ากรมการขนส่งทางบกไม่มีระบบที่ออกแบบจ่ายป้ายภาษี2ขยักแบบนี้มาก่อนแล้วก็ระบบที่เชื่อมต่อข้อมูลจากตำรวจก็ยังไม่มีเราก็ไปเสียเวลาอยู่เนื่องจากว่าเราต้องหางบประมาณมาสร้างระบบนี้เพื่อประคับใช้ตามกฎหมายกรมการขนส่งทางบกก็ไปจัดหางบประมาณมา 4.2 ล้านเพื่อสร้างระบบเพื่อบริหารจัดการได้ทั้งประเทศเป็นแบบเดียวกันค่ะระหว่างที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาแล้วก็มีการคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับมันก็มีการแก้ไขข้อบกพร่องเนื่องจากว่าระบบของขนส่งก็ระบบหนึ่งระบบตำรวจก็ระบบหนึ่งค่ะวันนี้ผ่านมาปีกว่าเนี่ยระบบเขาสร้างเสร็จแล้วในทางเทคนิคต้องเรียนก่อนว่าในทางเทคนิคเนี่ยคิดว่าพร้อมที่จะเชื่อมต่อระบบแล้วเราจะทดลองเชื่อมต่อกันวันที่24พฤษภาค่ะนะครับถ้า24พฤษภาเนี่ยทดสอบในสถานการณ์จำลองเหมือนจริงแล้วมันทำได้สมบูรณ์ไม่มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่มีข้อขัดข้องเนี่ยก็จะเริ่มบังคับใช้วันที่1กรกฎาคมต้องเรียนก่อนว่าระบบนี้ต้องเดินไปได้อย่างไม่มีปัญหาคือเราจะไม่สามารถให้พี่น้องประชาชนได้รับภาระไม่สะดวกได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องทดลองทุกสถานการณ์ให้มันสมบูรณ์นะครับคือด้วยความสะดวกเถอะคือตอนซ้อมอ่ะซักซ้อมก็เป็นอีกแบบนึงแต่พอเวลาใช้จริงอะค่ะมันอาจจะเกิดปัญหา error ได้ไหมคะสำหรับระบบทางนี้จะมีการป้องกันอย่างไรคือตอนนี้เป็นระบบออฟไลน์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อขนส่งโหลดข้อมูลจากระบบ PTM ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีผู้มาชำระภาษีจำนวนมากเนี่ยระบบเขาจะสมบูรณ์ไหมซึ่งขนส่งเขาก็
เตรียมการรองรับตรงนี้ไว้แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากทดลองในวันที่24พฤษภาคมมันก็น่าจะตอบได้ว่าระบบจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับตอนนี้ที่เรามองไว้เนี่ยคือเกือบ 100% แล้วน่าจะพร้อมแล้วจะเพียงแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจอีกทีนึงคือทดสอบครั้งสุดท้ายแค่นั้นเองครับค่ะท่านรองคะไอ้ใบภาษีชั่วคราวที่บอกว่ามันจะมีอายุ30วันน่ะท่านรองที่เราแปะไว้หน้ารถอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ยอมไปเสียค่าปรับเนี่ยคือมันเกิน30วันมันจะมีผลอย่างไรกับเจ้าของรถล่ะคะก็ถ้าเกิดภายใน30วันแล้วยังไม่ไปชำระค่าปรับตามใบสั่งที่ค้างชำระก็จะไม่ได้ใบป้ายภาษี11เดือนค่ะอ๋อก็คือว่าแต่ชั่วคราวถ้าเกิดว่าตำรวจตรวจเจอพบเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าปรับอีกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ก็มีอยู่2อย่างนะครับอันที่1ก็คือท่านเจ้าของรถไปไหนก็จะถูกตำรวจเรียกเนื่องจากว่ามันไม่มีป้ายภาษีแล้วก็ตอนนี้เห็นตั้งด่านตรวจแต่ป้ายภาษีเลยนะคะท่านรองก็จริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่เจ้าของรถนะครับเมื่อมีรถใช้แล้วก็ต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐเพื่อนำเงินไปใช้เป็นงบประมาณเพราะฉะนั้นการใช้รถแล้วขาดต่อภาษีมันก็เป็นความผิดนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยก็มีอยู่2อย่างหนึ่งก็คือคุณจะถูกตำรวจตรวจบ่อยมากข้อที่2ก็คืออาจจะเป็นความผิดไม่ปิดป้ายแสดงการเสียภาษีที่รถนะครับตามพรบรถยนต์มันก็เป็นความผิดอีกท่านรองคะบางคนเจอหลายสิบใบเลยอ่ะที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้อ่ะแล้วการจ่ายของเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาอยากจะผ่อนจ่ายได้ไหมคะทยอยจ่ายไปอะไรแบบนี้ได้ไหมเรามีแบบนี้ด้วยไหมคะก็อย่างนี้นะครับในช่วงเริ่มแรกเลยเนี่ยครับหลังจากการใช้ระบบเนี่ยก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงเลยแล้วเราก็ยอมรับนะครับในข้อกฎหมายก็คือว่าคดีจราจรมีอายุความ1ปีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าระบบนี้เริ่มประกาศใช้ในวันที่1กรกฎาคม62เนี่ยใบสั่งที่กระทำผิดก่อนวันที่1กรกฎาคม2561ก็จะขาดอายุความค่ะนะครับก็จะไปเริ่มกันตั้งแต่1กรกฎาคมตรงนี้เนี่ยก็ผู้ที่ได้รับใบสั่งหลายใบก็ตรวจสอบแล้วกันครับอันที่มันหมดขาดอายุความสำนักงานวิชาก็ไม่ว่าการเพียงแต่ว่าเรามุ่งหวังว่าในอนาคตอย่าทำผิดอีกแค่นั้นเองแล้วก็ที่มีค้างก็ก็มาจ่ายซะก็มาจ่ายซะมันก็จะลดไปได้เยอะพอสมควรนะครับค่ะท่านรองคะขอชัดๆย้ำกันอีกรอบนึงพอเราบอกว่าใบสั่งที่ออกก่อนวันที่1กรกฎาคมเนี่ยจะหมดอายุความก็เลยมีการสอบถามกันว่านั่นหมายถึงยกประโยชน์ให้จำเลยเลยหรอคะมันเป็นบทบัญญัติของกฎหมายคืออายุความในการดำเนินคดีมันสิ้นสุดลงเพราะฉะนั้นแม้มาจ่ายเราก็รับไม่ได้ค่ะท่านรองคะอยากให้ท่านรองชี้แจงนิดนึงเพราะว่าเราพูดถึงใบสั่งอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับข้องงานจราจรเนี่ยประชาชนมักจะสะท้อนว่าโอ๊ยจับอีกแล้วมีแต่เก็บตังค์กับประชาชนนั่นแหละรู้สึกยังไงคะแล้วก็จะชี้แจงประเด็นนี้ยังไงดีคะท่านคะคือต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับการบังคับใช้กฎหมายจราจรเพื่อให้ผู้ขับขี่รถมีวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุเนี่ยตำรวจมีใบสั่งเพียงอย่างเดียวที่มีเป็นเครื่องมือในการทำงานเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในหลายๆประเทศที่มีวินัยจราจรดีอุบัติเหตุต่ำเนี่ยคนกลัวใบสั่งไม่อยากถูกใบสั่งเพราะว่ามันมีภาระค่อนข้างมากทำให้ถนนในบ้านเขาปลอดภัยสิ่งที่เราต้องการผมต้องเรียนยืนยันว่ามันไม่ใช่ค่าปรับเราต้องการจำนวนใบสั่งที่มันลดลงถ้าใบสั่งลดลงแสดงว่าผู้ขับขี่มีวินัยจราจรแล้วเคารพกฎหมายตรงนั้นจะเป็นเป้าหมายของการลดอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็แก้ปัญหาจราจรนี่คือเป้าถ้าเกิดเราไม่หาระบบใหม่ปี2562ใบสั่งเราจะทะลุ20ล้านใบซึ่งผมมองว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่ากลัวและอันตรายสำหรับคนที่เดินทางอยู่บนถนนสิ่งหนึ่งก็คือขอว่าพยายามเคารพกฎหมายนะครับแล้วท่านก็ไม่ถูกใบสั่งท่านก็ไม่ต้องเสียค่าปรับเพราะว่าต่อไปมาตรการต่อไปในอนาคตซึ่งเป็นกฎหมายแล้วก็คือมาตรการการตัดแสดงความประพฤตินะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วผมกับทีมงานก็คงจะเริ่มทำข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ทราบแล้วก็ตระหนักนะครับถึงปัญหาเรื่องนี้เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนต่อไปนะครับค่ะได้ค่ะแล้วเราวันนี้ได้สอบถามข้อมูลกันทีนี้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพลตำรวจตรีเอกรักษ์ลิ้มสังกาดรองผู้บัญชาการศึกษานะคะมาให้ความชัดเจน